จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับที่เรานั้นได้เลือกมาทั้งนั้นเลยเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังแบบนี้มีนักแสดงคนหนึ่งนะครับเขาก็ไปดื่มแอลกอฮอล์มาผลปรากฏว่าขับมานะครับเมาแอนนั่นนะฮะคือไปชนกับรถของผู้เสียหายเป็นรถคุกรณีเป็นกระบะชนเขาแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะไม่ยอมเคลียร์ไงอยู่แต่ในรถสุดท้ายแล้วเนี่ยคุกรณีฮะก็เลยต้องโทรไปแจ้งตำรวจตำรวจก็พยายามที่จะเข้ามารงับเหตุ พยายามที่จะขอตรวจวัด,วดปรนมาณแอลกอฮอล์สุดท้ายแล้วครับโทรหาแม่แม่มาขัดขืนฮะเจ้าหน้าที่เลยต้องใช้มาตรการอย่างเข้มขน้นล่าสุดคือว่าสารตัดสินจำคุกด้วยนะครับแต่ว่ารอลงอาญาฮะเดี๋ยวดูภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่พยายามที่จะยื้อแย่งชุมุนกันก่อนเลยนะครับมมมมแม่ผมไหมเ,หหเี่ยว่ไอ่า,าัดไอ้ คือแบบนี้ฮะก่อนที่จะปรากฏภาพแบบนี้เนี่ยผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับพยายามเจรจาพูดคุยกันแบบดีๆเป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีเนี่ยพยายามที่จะควบคุมนายสุรเกียรติบุญนาคหรือว่าแพนอายุ27ปีซึ่งเป็นนักแสดงนะฮะก็เป็นผู้ก่อเหตุขับรถไปชนรถจนกระบะของนายจาตุพลพุทธกโกสายอายุ3 1ปีก็เป็นนักธุรกิจค้าหมูนะครับจนได้รับความเสียหาย สภาพรถกันชนด้านหน้านะครับของค้กรณีก็มีรอยถูกชนจนแผ่นป้ายทะเบียนนั้นหลุดออกมากันชนหลุดกรอบหลุดไฟตัดหมอกก็หลุดตำรวจเนี่ยพยายามพาตัวทั้งสองฝ่ายกลับไปที่สถานีตำรวจนะฮะแต่ว่าผู้ก่อเหตุนี่สิยังไงยังไงก็ไม่ยอมลงจากรถละครับซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับบรรดาของผู้ก่อเหตุก็มาถึงที่เกิดเหตุนะนะทีนี้เกิด การชุมุนขึ้นมาครับโดยที่ดารานุ่มคนนี้แล้วก็แม่เนี่ยพยายามขัดขืนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าไปจับกลุ่มใส่กุญแจมือครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้เสียหายเล่าให้ฟังหน่อยนะเป็นยังไงฮะอาการเขาเป็นยังไงเขาจะนั่งอยู่ตลอดครับแล้วก็ไม่ยอมเป่าครับแล้วก็จะมีการมึนเมาตาแบบลอยๆเหมือนคนเมาครับคนเมามากมีกลิ่นเหล้าในรถแบบพึงตลอดเวลาครับหลังเกิดเหตุยื้อกันครับก็ ทางผู้ปกครองเขามาครับตั้งแต่ตีตีสี่ครึ่งนะประมาณคุยกันตีสี่ครึ่งถึงประมาณแปดโมงเช้าครับเป็นเหมือนในคลิปอะครับ<อ>ก็าชายไม่ยอมเป่าแม่เขาก็พยายามซื้อ,อยาคูซื้ออะไรให้ลูกเขาทานซื้อแบบทุกอย่างทําทุกวิถีทางครับทา,ท,า<ม>ท,ที่จะแบบว่าให้แอลกอฮอล์มันหมดไปอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่เป่าไม่เป่าครับผลสุดท้ายตำรวจเลยต้องผลสุดท้ายตำรวจก็ต้องต้องมาตรการครับแจกแจมือแล้วก็ไปโรงพักแล้วก็ยอมเป่าพยอมเป่าที่โรงพักยอมเป่าที่โรงพักครับผลเป็นยังไงบ้างคะก็ ประมาณ200รครับผลออกมาอยู่ที่196มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สำหรับปริมาณแอลกอฮอลในเลือดนะคะคผู้เสียหายให้การบอกว่าแพนเนี่ยคะ่ะมีอาการเมาแล้วก็เมื่อสักครูน่นี้อย่างที่เขาบอกไปในรถเนี่ยมีกลิ่นเหล้าเต็มไปหมดเลยไม่ยอมลงมาเจรจารรก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์หาตำรวจนะคะให้ตำรวจมาช่วยะคะ่ะถ้าไม่ติดที่ว่าต้องมีการเจรจากันเนี่ยนะคะ ก็เจรจากันไม่ได้ทีนี้หลังจากเกิดเหตุค่ะทั้งแม่ทั้งลูกทําทุกวิถีทางพยายามที่จะปฏิเสธไม่ยอมตรวจว,วัดแอลกอฮอล์นะคะจนตํารวจใช้มาตรการนําตัวส่งสถานีตํารวจแล้วก็วไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่นู่นค่ะระหว่างที่ยืนกันอยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่ามีจังหวะช่วงหนึ่งที่เจรจายื้อกันอยู่ตํารวจมาแล้วนะ ทางด้านของแผนเนี่ยค่ะโทรศัพท์หาปลายสายอ,อ้างว่าเป็นคุณพ่อ<ะ>แล้วก็ให้ปลายสายคุณพ่อเนี่ยค่ะคุยกับตำรวจรพ่อเนี่ยบอกว่าเป็นตำรวจยศสูงเลยเอ,อแล้วก็มีคำพูดในลักษณะทํานองที่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่ปล่อยลูกเนี่ยจะสั่งย้ายตำรวจทั้งโรงพักเลยว่างั้นโอ้ปลายสายนี่บอกว่ามียศอะไรน้ำสุกุลบุญน,นาคแล้วก็อ้างว่า จะย้ายทั้งโรงพักว่าอย่างนั้นแล้วขนาดนั้นน็่คือว่าผู้เสียหายบอกว่าโอ้โหมีประชาชนแล้วก็ตำรวจหลา,ายนายนะครับเขาได้ยินไงเพราะว่าโทรศัพท์ไปเชื่อมต่อกับบูทูธใช่ไหมเบื้องต้นคือว่าตำรวจเดี่ยเขาตั้งข้อกล่าวหานะครับว่าขับขี่รถในขณะที่เมาสุราขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานจึงได้มีการคุมตัวนะครับส่งฟ้องศาลแขวง จังหวัดนนทบ,บุรีแล้วคดีแบบนี้นะครับต้องย้าว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่คือว่ายืน่นส่งไปยังศาลนี่เร็วมากนะฮะแล้วล่าสุดนะครับผู้ชมครับศาลท่านเนี่ยพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าจำเลยนั้นมีความผิดจริงนะฮะก็เลยพิภากษาลงโทษจําคุก6เดือนครับแต่จำเลยเนี่ยให้การรับสรารภาพก็เลยมีเหตุบรรเทาโทษฮะลดโทษไปกึ่งหนึ่งจำคุก3เดือนและปรับหมื่นบาท ฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเนี่ยปรับไป500บาทส่วนโทษจำคุกครับก็รองลงอาญานะครับมีกำหนด3ปีด้วยกันให้มีการคุมการประพฤติจำเลยไว้กำหนด2ปีแล้วก็ให้รายงานตัวต่วตอพนักงานคุมประพฤติ4ครั้งและให้ทำกิจการบริการสังคมหรือว่าสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเ,เห็นสมควรเป็นเวลา24ชั่วโมงด้วย ภาพนี้เนี่ยคือว่าปรากฏออกมาช่วงล่าลาวประมาณสักเที่ยงของเมื่อวานนี้แหละแต่ว่าเหตุเกิดเนี่ยล่าลาวตีสี่เพราะว่าผู้เสียหายเขาก็เล่าฟังว่าออกไปทําธุรกิจตามปกติฮะช่วงตีสี่ก็บอกหูเสี้ยววิจจริงจริงนะขับมาเนี่ยผลปรากฏว่าผู้ก่อเหตุขับหโูโเฉียบไปที่ด้านหน้าเลยเขาบอกถ้าเกิดว่าไม่ชนรถของเขาเนี่ยนู่นเลยผู้ก่อเหตุคนนี้ชนกําแพงแน่แต่ตอนที่จะเข้าไปพูดคุยเข้าไปเจรจากันเนี่ยไม่ยอมลงพอไม่ยอมลงแล้วไม่ยอมคุยกันทํำยังไงฮะ ต้องโทรหาตำรวจเปิดรถมาืมกลิ่นแอลโกอโฮอล์แบบว่าละคุงมากแต่ทีนี้เนี่ยทางด้านของผู้เสียหายเองเนี่ยเขาก็บอกว่าแทนที่จะไปโรงพักตั้งแต่ตอนแรกก็จบเรื่องแล้วนะฮะแต่ทีนี้คือยังรออยู่นะครับยังยื้อแย่งกันอยู่แล้วก็ขัดขืนไม่ยอมให้เป่าเอกกฎหมายเคยบอกว่าถ้าเกิดปฏิเสธแบบนี้ก็สามารถชี้ได้ว่าคุณเนี่ย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีปริมาณเกินกว่า50เปอร์เซ็นต์ตรวจไปตรวจมาฮะนี่ผ่านไป3ชั่วโมงนะ ร้อยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่ไงค่ะ <earn S 1> คือมันมีหลายประเด็นอยู่ในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งกรณีของการเมาแล้วขับการปฏิเสธการตรวจวัดปรมิม<น>าณแอลกอฮอลในเลือดนะคะ <ๆ S 2> ของตัวผู้ต้องหาที่ทางตํารวจพยายามที่จะเข้าไปดําเนินการแล้วก็ปีประเด็นเรื่องของการกล่าวอ้างลักษณะมีคําพูดเชิงข่มขู่บอกว่าจะย้ายตํารวจทั้งโรงพักของทางฝั่งผู้ปกครองของทางผู้ต้องหาด้วยนะคะแม้แต่แม่ที่มาเคลียร์อยู่ในสถานการณ์เนี่ยค่ะก็ ก็พยายามที่จะ กันลูกออกมาแล้วก็ปฏิเสธจะไม่ให้ลูกเนี่ยคะ่ะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดนะคะ<ฆ>เนี่ยคะ่ะก็พยายามไล่เลียงเหตุการณ์ภาพที่เราเห็นแล้วก็ส่งต่อกันนี้โลกออนไลน์เมื่อวานเนี่ยคะ่ะเป็นช่วงท้ายของการยื้อกันแล้วนะคะเพราะว่าตามที่ผู้เสียหายเล่าะคะ่ะ<ฆ>มีการยือ้อมีการเจรจากันอยู่4ชั่วโมง<ฆ>ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นตอนท้ายแล้วนะคะที่อ่อนแรงกันทั้งตัวผู้ต้องหาด้วยตัวของแม่ด้วยนะคะท้ายที่สุดแล้วก็ยอมให้ควบคุมตัว โดยลรม่อมไหมเพราะว่ามีการคือล้มลงไปออแล้วก็ต้องจับมือไพ่หลังแต่ว่าตำรวจก็พยายามที่จะนิ่มนวลมากที่สุดนะคะตามรายงานบอกว่าตอนที่แผนล้มลงไปเนี่ยคะ่ะหัวข่าวแตก ฮัลอลกเลยนะคะแล้วก็เข้าของเนี่ยค่ะตกกระจายเลยตํารวจก็บอกว่าให้แม่เนี่ยเก็บทรัพย์สินแล้วก็ไปที่สถานีตํารวจแต่โดยดีแต่ตอนแรกแม่พยายามที่จะให้ลูกชายขึ้นรถครับปฏิเสธการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็ปฏิเสธการไปที่สถานีตํารวจด้วยเห็นมือซ้ายของเจ้าหน้าที่ตํารวจนายหนึ่งไหมฮะเขาถือเอาไว้อยู่แล้วก็กล่องที่เป็นอุปกรณ์เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยก็ตั้งไว้อยู่ที่บริเวณที่ด้านหน้ารถอยู่แล้ว คุยกันนานจริงๆผ่านไปหลายชั่วโมงนะฮะนั่งอยู่ในรถก็ไม่ยอมลงคุณแม่มานะฮะก็จะไปกับคุณแม่ผู้เสียหายเนี่ยเขาเล่าแบบนี้หลังจากที่ยินยอมละสุดท้ายแล้วตํารวจต้องใช้มาตรการในการควบคุมเนี่ยด้วยความเข้มข้นนะฮะก็เห็นแบบภูเขาแตกแต่ภาพก่อนหน้านี้เนี่ยคือพูดดีจริงๆแล้วนะไม่ไหวจริงจริงนะผู้เสียหายบอกว่าพอไปถึงที่โรงพักเนี่ยก็ยินยอมในการตรวจวัดแต่เขาขอนะคุกรินเขาขอว่า ขอได้ไหมคือไม่อยากเสียหาย <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ทีนี้ผู้เสียหายบอกไม่ยอม <S <S 2> <S 2> ต้องเป็นไปตามกฎหมายพวกเราจะเท่ากันขอให้เป็นไปตามกฎหมายเลยว่าอย่างนั้นคือคู่คกรณีเขาไม่อยากที่จะมีประวัติที่เสื่อมเสีย <S <S 2> <S 2> แต่ว่าถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย <S <S 2> <S 2> ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าเมื่อไร่ไปเกิดเหตุการณ์รถชนการเมาสุราแบบนี้นะฮะให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการตามกฎหมายเสยเถอะ ม่งั้นแล้วมันก็จะยิ่งแบบว่าเป็นเรื่องใหญ่กันมาใหญ่นะฮะค่ะออปริมาณแอลกอฮอลในเลือดตามที่กฎหมายกําหนดถ้าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะถือว่าเมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเมาแล้วขับที่มีการตรวจสอบกันเนี่ยนะคะแต่ว่าเขากําหนดเกณฑ์อายุเอาไว้ด้วยถ้าหากว่าผู้ก่อเหตุที่ขับรถเมาแล้วขับอายุต่ํากว่า20ปีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดจะต้องต่ํากว่า20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าไปเกิดกรณีเมาแล้วขับแบบนี้ประกันจะไม่จ่ายนะคะ ไม่รับผิดชอบนะคะถ้าเป็นกรณีอของเมาแล้วขับประกันจะไปรับผิดชอบเฉพาะคู่กรณีเท่านั้นแม้ว่าคุณจะทําประกันชั้นหนึ่งก็ตามแต่ว่าพรบรถยนต์เนี่ยค่ะยังคุ้มครองอยู่แม้ว่าจะเป็นกรณีเมาแล้วขับก็ยังรับผิดชอบในส่วนของค่าสินไหมอยู่ค่ะทีนี้เมื่อไหร่ที่เกิดว่าเรามีการเมาขึ้นมาต้องทํำยังไงฮะที่จะหลีกเลี่ยงในการขับนะก็คือจอดนอนพักครับแต่อย่าลืมนะฮะรถกระจกลงมาหน่อยไปจอดที่ตามปั๊มก็ได้หรือโทรให้คนที่บ้านเนี่ย มารับแล้วก็พากลับบ้านจะดีกว่าทิ้งรถรไว้เลยค่ะแล้วก็ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะหรือว่าแท็กซี่แทนพูดถึงรถโดยสารสาธารณะตามต่อเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ